าตาเรามันไม่เท่ากันด้วยค่ะทำให้เวลาถ่ายรูปมาเพื่อนๆก็จะชอบทักเรื่องหนังตาอยู่บ่อยๆค่ะนางสาวอรทัยสายอิ่มค่ะชื่อเล่นแป้งค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะปัญหาเดิมก็คือหนังตาไม่ชัดเจนค่ะหนังตา2ชั้นหลบไหนชั้นตาเรามันไม่เท่ากันด้วยค่ะทำให้เวลาถ่ายรูปมาเพื่อนๆก็จะชอบทักเรื่องหนังตาอยู่บ่อยๆค่ะส่งผลในการใช้ชีวิตคือในเรื่องของการแต่งหน้าค่ะแล้วก็การโพสต์ถ่ายรูปต่างๆค่ะเพราะว่าด้วยหนังตาที่ไม่ชัดเจนการแต่งหน้าก็จะใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นค่ะรู้จักจากทางโซเชียลมีเดียค่ะในเรื่องของรีเสิร์ชในการทำตาแล้วก็การศัลยกรรมต่างๆค่ะที่นี่คือติดอันดับต้นๆของประเทศค่ะก็เลยเลือกที่นี่ค่ะแตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทำไปแล้วใช่ไหมคะก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถแต่งหน้าได้แบบรวดเร็วแล้วก็ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะตาเปลี่ยนไปมากเลยค่ะรู้สึกว่าตาจะหวานขึ้นจากโดยปกติที่ตัวเองเป็นคนที่ตาดุมากๆค่ะก็รู้สึกว่าตาหวานขึ้นแล้วก็ทำให้ถ่ายรูปออกมาน่ารักมากๆเลยค่ะทำแล้วมันรับกับหน้ามากๆเลยวันที่มาผ่าตัดระหว่างทำอยู่ไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบาว่าแผลหายเร็วทุกอย่างคือเพอร์เฟคมากๆก็โรงพยาบาลเป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ดูแลใส่ใจดีมากๆคนที่กำลังสนใจแล้วก็อยากจะทำตานะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะเพราะคุณหมอใจดีและน่ารักแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกปัญหาที่เราเจอมาในเรื่องของตาได้เลยนะคะสวยครบจบที่เลยรักค่ะ